เทโรศาสนะก็ SCG เมืองทองลงสนามด้วยแต้มที่นำทีมตามนะฮะอย่างชลบุรีแล้วก็ทางด้านบุรีรัมย์อีก3คะแนนเมื่อสักครู่ก็เป็นธงตามแคมเปญของทาง AFC นะครับก็อย่างที่เห็นว่าทุกเกมที่ลงทำการแข่งขันก็จะมีธงนี้ด้วยคือแปลเป็นไทยง่ายๆก็อย่าอู้อะครับ ฟังเข้าใจง่ายมากนะฮะก็เริ่มเกมมาเป็น BC เทโรที่ลุยมาแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ของคิวเวิร์ดกุมสันก็ยังเป็นสไตล์เดิมมีโอกาสก็จะยิงอย่างเดียวนะฮะสแลปครับเมื่อสักครู่ออกไปซ้ายของมาริโอข้ามขาเมืองทองก็มีปัญหาในการจัดตัวโดยเฉพาะเกมรุกเหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียธีรศิลป์แดงดาไปแล้วก็เคียตันซิวาก็เจ็บยาวเกมรุกก็เกมนี้เป็นเจโบทรอยแล้วก็มาริโอรวมไปถึงวุฒิชัยถาทองบอลของเมืองทองลุยเข้ามาลูกนี้เหมือนจะโดนทำฟาวล์แต่บอลเป็นต่อเนื่องปิยพลหลุดถึงสุดเส้นดูต่อนะครับจังหวะนี้เปิดมาแล้วบอลชนเสาโอ้โหเกือบไปแล้วครับจังหวะบอลต่อเนื่องคือเทโรก็ไปหยุดเล่นด้วยครับจังหวะเมื่อสักครู่ดูครับปิยพลสุดเส้นแล้วเปิดมาโอ้โหเหมือนจะไปโดนอดิศรพรมรักครับดีที่บอลยังเปลี่ยนทางไปชนเสาครับคือถ้าตรงกรอบเนี่ยทศพลทศพรไม่น่าทันแล้วยัง 0-0 ครับเมสซี่เจชนาทิพย์หลอกล่ออยู่แล้วหาจังหวะยิงจนได้ด้วยขวาแต่ว่าข้ามคานออกไปคล่องมากๆครับคุณเบียร์คุณครับสำหรับชนาทิพย์จังหวะนี้ใช่ครับตรงกลางวันนี้เนี่ยสารัตน์อยู่เย็นโดนแบนนะครับเมืองทองก็ส่งศิวกรลงมาศิวกรจากอุปสรรคจังหวะยิงด้วยขวาข้ามคานออกไปครับจังหวะของกองหน้าตัวใหม่ครับลาโดเมียโดราวิชฟรีคิกของดัสกอนยิงโอ้โหยัดเข้ามามีตัวโฉบมงได้ก่อนครับโอ้ถ้าเปลี่ยนทางเนี่ยมีถึงเข้าประตูเลยเพราะว่าทศพรไม่ถึงบอลแล้วดูทีครับนี่ครับโอ้โหบัวทอยโดนหนาไปหน่อยเป็นเจที่โฉบมาก่อนนะครับก็แลกหมัดกันเลยครับ2ทีมที่มีเรื่องของแต้มหนีในหัวตารางอยู่แล้วโอ้โหจังหวะเปิดยัดข้ามมาชัยพัฒน์มีกิวเบิร์ตนี่เทโลก็ไม่ใช้เวลข้ามอยู่ดีนะครับใช่ครับบอลทางขวาคอสมาของเทโลแหมมองออกมานี่ครึ่งหลังแล้วนะครับจังหวะยิงลูกนี้โอ้โหมีชนคานเหมือนกันเกือบไปครับกับซิเดดโอ้โหลูกนี้นี่ยิงด้วยขวานี่เจ้าตัวกะจะให้มันโค้งแล้วฮุกเข้าฮะแต่บอลมันไปเฉือนโดนไซก้อยนิดนึงฮะมันเหินนะครับมันไม่ฮุกมันเหินนะครับเหินไหมครับแม่มันเลี้ยวจังหวะสุดท้ายฟรีคิกครับของรังสรรค์วัฒน์ชัยโชคข้ามคานออกไปโอ้โหเกมลุยแลกกันสนุกเลยนะครับคู่นี้ดูฟรีคิกของดัสกอนบ้างครับคอสก็มาแล้วมีเช็ดแล้วโอ้โหผ่านไปหน้าประตูไปนิดเดียวครับแม่เกมรับของดีซีเทโรวันนี้ก็มีจุดเหมือนกันนะครับที่ประกบตัวผิดพลาดจังหวะมงของวุฒิชัยทาทองเมืองทองหม่งเช็ดกับหลังพาดแล้วโอ้จังหวะไม่รู้การของแนวรับโล่งๆอย่างนี้โอ้โหสุดท้ายปิยพลยังช่วยไว้ได้ครับปิยพลผานิชกุลตักเตะมุมครับรังสรรค์เปิดคอสก็มาแล้วได้หม่งแหมผ่านครับโอ้โหจะมาเป็นชุดเหมือนกันนะเทโรแฟนๆเมืองทองใจหายวาบแล้วครับลูกนี้ผู้สาประตูนี้เป็นวิศนุศักดิ์แก้วเรืองนะครับกวินก็ยังมีอาการบาดเจ็บต่อไปจังหวะบอลยาวมาตรงนี้ทศพรทุบออกมาเข้าทางมิลานตักข้ามโอ้โหเป็นไส้ก้อยที่ผ่านหน้าประตูไปเสียได้โอกาสครับลูกนี้คุณเบียร์คุณแต่ต้องชมเชยทีมกองหลังเทโรกลับไปที่คุมเสาได้เร็วมากนี่ครับเกมลุยใส่กันเลยนะครับจังหวะขึ้นมานาที70ครับยิงไปติดบล็อกแล้วต่อเนื่องจากเตะมุมบอลขุกขิกแล้วยิงวิศนุศักดิ์ยังเซฟไว้ได้โอ้โหคู่นี้นี่แลกกันหมัดต่อหมัดเลยครับคุณทีผมทีนะครับมาอีกทีครับเป็นทีมเยือนที่ทำได้ดีแล้ว 1-2 ออกมาสกัดทิ้งออกมาเข้าทางแถว2ยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับดีซีเทโรขึ้นนำจนได้จากจาตุรงพิมคูณและเป็นตัวที่มาพลิกเกมตลอดเลยนะครับมันเป็นจังหวะฟุตบอลแหละครับทางเมืองทองไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็ดีแต่ทำประตูไม่ได้แต่ของ BC เทโลนั่นแหละครับว่าเข้าไปโคนเสาแล้วเมืองทองนี่อาจจะต้องกลับไปทบทวนแล้วนะฮะเกมที่แล้วเนี่ยมีพลาดส่งคืนให้เกมนี้มาส่งแบบนี้อีกโอ้โหแล้วมันเป็นจังหวะที่โดนบังด้วยครับวิศนุศักดิ์ 1-0 ครับแล้วช่วงท้ายคิวเบิร์ตกุมสันลากลุยมาตบกลับมาโอ้ย้อนหลังไม่หมดมีแถว2ยิงด้วยซ้ายไปติดแล้วซ้ำด้วยซ้ายอีกทีต้องปัดครับโอ้โหตอนนี้คือช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นเมืองทองที่ต้องมารับต่อนะครับแล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้ครับโอ้โห SCG เมืองทอง
แพ้กับ BC Hello เป็น0ประตูต่อ1ครับเป็นเกมที่สำคัญจริงๆทีนี้อีลุงตุงนังแล้วครับหัวตารางโอ้โหชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น